สวัสดีเหล่าสาวกซอมบี้ของข้าข้ารู้ว่าพวกเจ้าอยากจะกินข้าเต็มทนแล้วแต่ไม่มีทางอะไรพวกโง่อะเอาดาบไปฟันมันเลยดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเบา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 เดี๋ยวปรับเสียงก่อนลืมนี่แล้วก็ปรับเสียงสิบนี้เอาสัก20โอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมได้ผสมพันธุ์วัวมาได้ฝูงนึงแล้วก็คือว่าเยอะมากๆซึ่งตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะวันที่24ผมมีความรู้สึกว่ามันจะมีซอมบี้บางตัววิ่งเร็วขึ้นเออใช่คือผมคิดไปเองหรือยังไงวะคือผมคิดว่าตอนนี้ซอมบี้อ่ะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเว้ยคือมันวิ่งเร็วขึ้นเว้ยผมไม่แน่ใจว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่เพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมาล่อพวกมันไปตามมาคือมันจะมีบางตัวเว้ยที่มันแบบว่ามันจะวิ่งนำแล้วก็วิ่งไวกว่าเพื่อนเขาอ่ะมาลงไปได้บอกขี้แล้วเลิกไปเร็วเข้าเร็วเออชิ้นไหนเลยครับชิ้นไหนเลยมาเลยครับชิ้นไหนเลยครับชิ้นไหนเลยครับปรับเสียงครับเงียบเกินมาเลยครับชิ้นไหนเลยชิ้นไหนเลยพี่ชิ้นไหนเลยวู้ฮู้มีน้องบอกว่าพี่เวฟครับลองตกลงไปได้บอกขี้ดูให้ดูหน่อยครับมึงจะบ้าเลยอ่ะอ๋อตกใจคือจะบ้าเลยใครจะมันจะวิ่งลงบ่อขี้วิ่งลงบ่อขี้แล้วก็ตายดิให้ตายเถอะโอเคมาทุกคนตอนนี้ผมได้ฝูงวัวแล้วก็หลังจากที่น้องๆบอกว่าพี่เวจะต้องตีวัวให้ตายในทีเดียวไม่งั้นเนี่ยมันจะตีพี่ขอบคุณฮะขอบคุณสำหรับความรู้ของน้องๆที่มอบให้นะครับผมขอบคุณมากฮะอะครับเราจะคราฟเป็นอะไรเดี๋ยวทุกคนเราจะทำดาบดิเออเราจะทำดาบแล้วก็ต้องใช้เป็นแร่ใช่ไหมแร่อันนี้มาเดี๋ยวดูดิมันดาเมจเท่าไหร่ปัตตานอันนี้ดาเมจ5มันมีอะไรที่ดาเมจ8ไม่แรงเออเบามีอะไรที่ดาเมจแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแรงๆอันนี้5เหมือนกันผมจำได้ว่าจะมีทวนไม่ใช่หรอทวนดาเมจแรงๆแต่ไม่เป็นไรเอานี้ก็ได้อ๋อทวนมันต้องใช้อันนี้ยาวนี่หว่าลืมโทษทีโอเคมาเดี๋ยวเรามาล่าวัวของเราดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็โคตรจะเยอะแล้วทุกคนก็น่าจะเพียงพอสำหรับการทำละ อะไรอะไรลูกเออไม่จำเป็นต้องตีทีเดียวก็ได้อะมาตายเร็วตายเร็วเออไล่ฆ่าวัวลาก่อนนะลูกเอ้ยลาก่อนเรียบร้อยทุกคนแค่นี้เราก็จะได้เนื้อวัวพร้อมกับหนังวัวมาที่โคตรเยอะวินเลเวลด้วยดูเลเวลดิวันนี้ซัมเบ้ไม่ต้องเข้ามาเลยนะไม่ต้องหน้าสลอนเซลแลนเข้ามาเลยนะคือมีน้องๆหลายคนบอกว่าพี่เวฟครับถ้าเกิดว่าพี่เวฟเล่นไปถึง100วันเนี่ยมันจะทำให้ซอมบี้ทุบบล็อกได้ซึ่งผมได้ปรับตามที่ฝรั่งบอกทุกอย่างแล้วนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าซอมบี้จะกากเพราะว่าผมปรับตามเจ้าของม็อดทุกอย่างเลยเออฝรั่งเล่นเป็นยังไงผมก็เล่นเป็นแบบนั้นแหละถามว่าทำไมพี่เวฟไม่ดูของฝรั่งหรือพี่ไม่ดูของคนไทยเหรอครับพี่คนไทยมันไม่มีสอนปักครับผม คือมันมีแต่ฝรั่งสอนนะคนไทยมันไม่ได้สอนหรอกนี่มาคราฟมาโอเคแล้วก็ไม้มาฮะนี่หน่อยไม้มาเลยโอเคแล้วก็คราฟไปเป็นเจ้าแบม14อันมากูลองวางเลยไหนดูสิได้ปะ24เออจะไม่ได้24ปะต้องวางอ่ะ30โอเค30ว่ะเยลลี่อะมาแต่ก่อนเอ็นเลยผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเอ็นชาร์จตอนนี้มันต้องดูไม่ดีแน่ๆเลยทุกคนเอานี้มาก่อนแล้วก็คราฟไหมไม่ต้องคราฟหรือว่าเอานี้ก็ได้มาตอนนี้เนี่ยเราสังเกตนะครับว่าเนี่ยมันจะเขียนว่าประสิทธิภาพ3เนี่ยกูได้แน่ๆถามว่าเราจะไม่เอาประสิทธิภาพ3เราจะทำไงนี่เลยทุกคนเอาไปย่อยซะลองเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ด้วยอ่ะเออนี่แหละเสียแค่1เลเวลนะครับแล้วเราก็จะได้อันใหม่มานี่อ่ะได้เป็นโคทนแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นประสิทธิภาพ4ด้วยประสิทธิภาพ4โคทนโชคลาภโอ้ my god เย้โอ้ขอขวัญโทษเลยโอ้ก็ได้โชคลาภมาแล้วทุกคนเอ้ยโอ้ my god เดี๋ยวนะเรามีอันเล็กว่าเรามาคราฟชุดเกราะหน่อยแล้วกันนะเพราะตอนนี้ชุดเกราะมันควรที่จะต้องมีไม่มีไม่ได้อะอย่างน้อยก็เป็นใส่เหล็กไว้ก่อนก็ได้ไหมแล้วก็พี่เวฟว่าเวฟจะคราฟเป็นไอ้นี่ก็ร้องจังเลยคือพี่เวฟอยากจะคราฟเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ช่วยแบบว่าให้เราโหดขึ้นอะทุกคนอะนะผมจำได้ว่าไดมอนด์น่าจะเอาไปคราฟ
ป็นดาบแบบนั้นได้ผมจำได้อันไหนวะอยู่ไหนเอ่ยดาบไม่ใช่เล่มเนี้ยมันจะมีอีกเล่มไม่ใช่อันนี้ทวนอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมไม่เอาอ่ะอันนี้อันนี้ผมอยากจะคราฟดาบเล่มเนี้ยขึ้นมาเว้ยซึ่งมันใช้ไดมอนด์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ป่ะไปหาไดมอนด์กันดีกว่าโอ้ my god oh my god oh my god บอกเลยว่าสิ่งที่ข้ามีตอนนี้มันช่างโหดร้ายซะเหลือเกินโอ้โถของดีตั้งนั้นโอเคนี่มาเอาน้ำไปด้วยป่ะได้เวลาลงเดี๋ยวอ๋อเนื้อเผาด้วยป่ะได้เวลาลงเหมืองเดี๋ยวเรามาเจอกันซอมบี้เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เรามีชุดเพชรแล้วก็ของเพชรเต็มตัวคือตอนนี้ทุกคนคือสังเกตนะว่าเลเวลของเราอยู่ที่38คือก็มีน้องๆบอกนะว่าพี่เวฟครับถ้าเกิดว่าเลเวลหมดอ่ะทุกคนได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทุกคนใครที่ดูคลิปวิดีโอของคลิปนี้ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงจิ้งหรีดก็แสดงว่าบ้านพี่เวฟเพิ่งหยุดฝนตกไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดจากคลิปนี้แล้วก็แสดงว่าไม่ผมถือว่าตัดเสียงได้ดีค่อนข้างมากนะฮะซึ่งตอนนี้เสียงจิ้งหรีดจี๊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 ดเออช่วงนี้ฝนตกพอตกเสร็จก็จิ้งหรีดออกใช่เฮ้ยขุดได้เร็วขึ้นว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยขุดได้เร็วขึ้นโอเคเลยแล้ววันนี้ก็สามารถขุดได้เร็วขึ้นถามว่ามันเร็วขนาดนั้นผมว่ามันก็เร็วไม่มากนะทุกคนผมว่าก็อยู่ระดับกลางๆใช่เพราะก่อนหน้านี้มันค่อนข้างที่จะขุดยากกว่านี้เยอะแล้วก็มีเสียงซอมบี้โอ้ยังไงเดมอนโอ้ยตายเถอะเราเจอเดมอนแล้วปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมีตัวอะไรวิ่งมาโอ้ my god อะไรลงไปเลยไม่ต้องตายโอ้โถไอ้พวกซอมบี้นั่งโอ้โอเคมาเดี๋ยวเรามาลุ้นดีกว่าว่าเราจะได้กี่เม็ดตอนนี้เรามีอยู่5ไดมอนด์3ว่ะเอ้ย8 2โอเคอย่างน้อยก็มี1ว่ะ2มึงอย่า2บ่อยสิ2อะไรเนี่ยเดี๋ยวเท่าไหร่อ่ะ17แล้วนี่เท่าไหร่3โอ้4เท่าไหร่วะ28เม็ดเคโอ้ my god โอเคขุดไปเรื่อยๆฮะคือถ้าเกิดว่าเราหาแร่โดยการที่เราขุดเป็นแบบว่ารูปแบบสลับไปมาผมว่ามันน่าจะดรอปไดมอนด์ได้ 100% เลยนะเออมันเป็นวิธีการหาไดมอนด์อย่างชาญฉลาดโอ้แค่มี react ไดมอนด์นี่กูรู้สึกว่ามันขุดได้ง่ายมากแล้วชีวิตกูรู้สึก สบายมากเลยทุกคนเออเดี๋ยวเราจะมาทำดาบอันนั้นแหละที่พี่เว็บชี้ดูเนาะแล้วก็เราสามารถ enchant เขาขึ้นไปแล้วถ้าเกิดว่าเรา enchant ได้ความคมสัก4อ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องความคม5ก็ได้ครับความคม4ผมว่าแค่นั้นก็สามารถที่จะฟันซอมบี้ไม่กี่ทีตายนะเออแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันติดไฟด้วยอ่ะโอ้โหยังโหดซอมบี้มันจะสู้เราได้เหรอวะนั่นน่ะดิมีน้องบอกพี่เวฟครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ไปถึงวันที่90เนี่ยซอมบี้จะสามารถต่อบล็อกได้ด้วยใช่เหรอเดี๋ยวไอ้ซอมบี้ทุบบล็อกเนี่ยกูเคยเห็นนะแต่ซอมบี้ต่อบล็อกมันต่อได้เหรอทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะดูสปอยมากดูของฝรั่งก็ถือว่าสปอยเยอะแหละไม่มีตัวอะไรวิ่งมานะไม่ใช่มาผักคุณล่วงลงไปตรงนี้ตายนะไม่เอานะไม่เล่นอย่างนี้นะลูกเอ้ยเดี๋ยวทำไมตีช้าอ๋อน่าจะเป็นบล็อกว้าวไม่มีตัวอะไรล่วงลงมาทับมีอีกวะเนี่ยไดมอนด์อย่าเจอไดมอนด์อีกสักจุดนะขอได้ไหมอ่ะเขาเจอโอ้โหเสียงมันอยู่ใกล้ๆกูเลยตอนเนี้ยเขาเจอไดมอนด์อีกสักจุดแล้วตอนเนี้ยมันจะโผล่อีกฝั่งวะเนี่ยผมหาทางรอโผล่อยู่เนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าไปถึงฝั่งนู้นแล้วถ้ายังไม่เจอก็น่าจะกลับบ้านโอ้ดีไงโอ้ my god โอ้กี่เม็ดกี่เม็ด1โอเคกูสงสัยกูไม่ถูกชะตากับตัวนี้โอเคมาฮะเราขุดโว้มี39เม็ดอันนี้สุดพอดีเลยไหนก็คือว่าเป็นเส้นทางที่เวฟขุดไว้นะซึ่งก็หลายจุดเลยใช่ทุกคนก็คือโคตรเยอะนั่นแหละโอเคตอนนี้เราได้ไดมอนด์39เม็ดแล้วผมคิดว่าเราจะมาทำพรวดเอนทรานแล้วก็จะเป็นขวานเอนชวานแล้วก็ดาบเอนชวานน่าจะได้ประมาณแค่นี้3อย่างเนาะเพราะเลเวลของเราเหลือ39แล้วก็น่าจะได้ถ้าเกิดว่ามีอะไรแถมนิดนึงว่าเราอยากจะเอนชวานเสื้อเกาะอ่ะฮะถ้าเกิดว่าเดมอนมันเหลือเยอะนะ
เราจะทำเสื้อเกาะแล้วก็เอนชานเสื้อเกาะเป็นไดมอนด์ด้วยนะครับอันนั้นก็น่าจะดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปสร้างฐานทัพแห่งใหม่ของเราซึ่งผมบอกเลยว่าฐานทัพของเราน่าจะยิ่งใหญ่มากเออทุกคนคือตอนนี้ผมประสบปัญหาอย่างหนึ่งเว้ยประสบปัญหาใช่ก็คือว่าซอมบี้มันเกิดในบ้านคือขนาดที่ผมฟาร์มอยู่อ่ะมันมืดมั้งแล้วมันทำให้ซอมบี้เกิดในบ้านเฉยเลยกูก็งงไอ้บ้าเลยมาเอานี่มาแล้วก็มีแท่งไม้ใช่ไหมแท่งไม้โอเคแล้วก็มีแท่งไม้ธรรมดาด้วยมาคราฟเป็นนี่เลยฮะแบมขวานอยู่ไหนขวานพรัวเสื้อเออเก้เอาเดี๋ยวทิ้งเออเด่นไปแล้วเดี๋ยวนะเราต้องเอาลาพิสมาด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้อันยังบ้างนะครับป้องกัน4ฮัลโหลน้ำป้องกัน4โอเคสวยประสิทธิภาพ4คงทนสวยประสิทธิภาพ4คงทนโชคลาภถ้านี้มันไม่มีโชคลาภจะดีมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าใช้ได้เฮ้ยธาตุไฟเดี๋ยวนะธาตุไฟ1คืออะไรพ่อมึงเดี๋ยวทุเรศอ่ะทุเรศเกินอ่ะว่ามันทุเรศเกินอ่ะอะไรคือกูได้แบบ what อะไรมันเนี่ยเกินมึงทำผมเกินไปโถซอมบี้กูอยากจะทำที่แบบว่าเอาซอมบี้มาฆ่าเลเวลจังวะทำไงดีวะเออเราน่าจะสร้างไว้แถวบ้านไหมทุกคนเอาไว้ตรงนั้นไหมหรือว่าเราจะสร้างไว้มุมนี้ดีวะถ้าแบบให้ซอมบี้มันไหลมันรวมกันที่เดียวแล้วแบบให้มันตายอะไรอย่างเงี้ยกูจะยังไงพวกมึงดิเดี๋ยวว่าเราต้องเคลียร์อู้แล้วแบบอู้เอาสกุลไม่อยากใช้เลยโอเคไม่เป็นไรฮะถือว่าถือ what โอ้ผมลืมไปเว้ยซอมบี้ในม็อดนี้มันไม่ติดไฟเออลืมไปเลยเยี่ยมฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเบาลูกเบาลูกเบาเอ้ยเบาโอ้โหแรงอยู่นะดาบกูก็แรงอยู่นะสองทีตายเหรออุ้ยแรงเกินโอ้ใครแค่ซอมบี้หน้างูมันจะมาสู้เราได้ยังไงทุกคนอันนี้ขนาดมีแค่ธาตุไฟอันนี้ก็ถือว่าแทบไม่ได้เอนทรานเลยมั้งถือว่าไม่ได้เอนทรานเลยอุ้ยจะต่อยกันคืนแล้วด้วยพอดีแหละมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่กันดีกว่านะครับผมในค่ำคืนนี้เดี๋ยววีจะเคลียร์พื้นที่นะครับเอาไว้สำหรับสร้างฐานทัพใหญ่ของเราเว้ยเดี๋ยววันนี้เรามาเคลียร์พื้นที่กันดีกว่าเพราะผมจะต้องสร้างฐานทัพใหญ่ของตัวเองขึ้นมาไงนี่กูจะต้องมาตัดต้นไม้แล้วก็ต้องมายืนรอฮะใช่ลีลาเยอะกว่าจะโตกว่าจะตัดแบบลีลาเยอะเหรอวางบล็อกกั้นนะแค่คุณวางบล็อกกั้นแค่นั้นเขาก็จะดรอปมาให้เราอย่างรวดเร็วเพราะว่ากูศึกษามาแล้วนี่ไงง่ายมาตอนนี้วันที่25นะครับผมเราไปดูที่ว่าซอมบี้เนี่ยเขาจะมาเยอะขนาดไหนนะตอนนี้ผมจะยังไม่กลับบ้านนะซึ่งตอนนี้เราน่าจะกลับบ้านไปก็น่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งน่าจะสบายสบายชิวๆตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนฟาร์มเอาไม้ไปก่อนแล้วเคลียร์เนื้อที่เดี๋ยวเวียอยากทำกำแพงสัก 3-4 ชั้นน่ะเพื่อที่เราจะสร้างมันแบบบ้านเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมาตบตีเผลอเลยแหละผมมีวิธีการฆ่าซอมบี้ฮะซึ่งน้องๆทุกคนอาจจะรู้สกิลพี่น้อยเกินไปใช่ถ้าเกิดว่าพี่ได้ฆ่าซอมบี้2ตัวนี้แล้วก็เนี่ยมันเฮ้ยทำไมติดไฟวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบามึงทำกูแรงไปหรือเปล่าฮะทำกูแรงไปหรือเปล่าไอ้สองเจ็บเจ็บเร็ว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 รีบฟาร์มเฮ้ยมาแล้วรีบฟาร์มมันมาแล้วรีบฟาร์มแล้วแบบมันมาแล้วแบบมันมาแล้ว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 แบบอะไรอ่ะอะไรอ่ะครับอะไรอ่ะครับทำไรอ่ะครับทำโอ้ยเบาทำไรล่ะครับทำไรล่ะครับโอ้ยอะไรครับอะไรเดินเข้ามาก็ช้ายังมาทำร้ายคนอื่นเขาอีกเนี่ยทำไรล่ะครับ
ผู้พี่ทำอะไรล่ะครับมาได้ปะครับกูว่ามันเริ่มเยอะไปแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าเราคนมาเร็วมาเร็วเอาละครับมาได้มาได้กูไม่กลัวหรอกนี่กินอาหารโชว์ด้วยมาเลยมึงตามมาเลยมัน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 เลยโอเคมาเลยตามมาลูกตามมาตามมาไม่รู้บ่อขี้ไหมพวกเราอ่ะเอ้ยผมว่าเราควรที่จะสร้างบ่อขี้ไปที่นี่สักอันเนาะเออเพราะที่บ้านมันไกลไปอ่ะมันเลยมันเลยมันเลยฮัลโหลมันเลย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 วิ่งมาเร็วหรอวิ่งมาเร็วหรอตามมาตามมาโอ้โหตามมาตามมากุ๊กกุ๊กกุ๊กอู้ฝูงซอมบี้โคตรเยอะเลยทุกคนมาเดี๋ยวเขาลองล่าเข้ามาที่บ้านก่อนทุกคนว่าล่อมาที่บ้านหลังจากนั้นเราก็คลิกขวาในวิธีการฟาร์มของผมเนี่ยก็ง่ายๆครับขุดตรงนี้แล้วก็ทุบตรงนี้ออกโอเคแค่นี้เราก็จะสามารถทำที่ปั๊มเลเวลส่วนตัวของเราขึ้นมาได้แล้วนะครับเพราะว่าแค่คุณมีแค่นี้ซอมบี้ก็จะวิ่งมาตายเรื่อยๆแล้วคุณก็จะได้เลเวลมหาศาลแต่ผมเกลียดไอ้ดาบเล่มนี้มันตีช้าเกินนะฟาร์มไปเราดูซิว่าเราจะได้เลเวลถึง30หรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดว่าได้เลเวล30นี่ผมไปเอ็นทรานซ์ใหม่เลยนะโอ้ยเบาหน่อยเอ้ยอย่าพูดดังเอ้ยร้องดังกันเกินเอาฆ่าไปเอาฆ่าไปตบไปเอาเอาฆ่าไปดิเอาเอาตบไปเอามาเลยมาให้ทีละตัวเลยมาเอาไปเรียงตัววุ้ยยิ้มก้าวแล้วว่ะทุกคนเลเวลถือว่าได้เลเวลดีผมว่าเราไปนอนดีกว่าเออมันน่าจะลดการเกิดของมอนสเตอร์ได้อย่างดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเรานอนมอนสเตอร์ก็มาน้อยใช่ไหมโอเคงั้นเรานอนดีกว่าขี้เกียจมานั่งฆ่าพวกมันอ่ะเออขี้เกียจมานั่งตบพวกมันเล่นอ่ะมาเร็วมาขอเลเวล30ก็พอแล้วเนี่ยขอเลเวล30แล้วเราจะเลิกเลยพวกเราจะไปจากพวกนายเราจะไม่ยุ่งกับพวกนายเด็ดขาดอ่ะฆ่าไปมาเลยจ้าอุ้ยเลเวลจะ30แล้วทุกคนเย้30แล้วเดี๋ยวเวอร์ชันนี้มันหลีไม่ได้ไม่ใช่เหรอเออว่ะเวอร์ชันนี้มันรีอย่าบอกว่ากูต้องคราฟเกินอย่าบอกว่ากูต้องคราฟขึ้นมาใหม่โอเคไม่เป็นไรทุกคนผมว่าเราคราฟดักเล็บอื่นดีกว่าใช่ผมคิดว่าเอาเป็นอันนี้ไหมไม่อันนี้ไม่ดีอันนี้ไหมดาเมจ9ก็ดีนะดาเมจ9อันนี้อะดาเมจ5อันนี้อะดาเมจ4อันนี้ก็ดีนะดาเมจ9เอานี้ได้โอ้โหโอ้โหอะไรความแตกต่างเหี้ยเลยอันนี้ดาเมจ6ถ้าเป็นธรรมดามันก็ดาเมจ7กว่าอันธรรมดาก็ได้มาโอ้โหเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะเลยมาบูเอนชาร์จกันเลยอะไรวะเนี่ยพลังการโจมตีด้วยความคมดาบแรง3อ๋อดาบแรก3เหรออ๋อคือว่าตีครั้งแรกมันจะดาเมจ3เหรอคือหรือยังไงมานี่มานี่มานี่ฝูนะมานี่มานี่เออมาโอ้วิ่งต่อคิวเข้ามาเลยมึงเอ้ยเอาฆ่ามาเลยเอามาได้ฟันง่ายๆเอออันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าตีเร็วครับทุกคนเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นน่ะเออไอ้ดาบนี่มันดาเมจเยอะก็จริงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเคลียร์มอนสเตอร์ได้ช้าเวลาเราจะฆ่ามอนสเตอร์จำนวนมากๆเนี่ยมันรู้สึกว่าได้ช้ามากมาเลยลูกมาเข้ามาเลยลูกมาเลี้ยงตัวเลยลูกเลี้ยงตัวเลยพวกมึงก็ไปเข้าแถวอย่าตีข้ามรั้วก็ไปเข้าแถวกับเขาเซ่มายืนอะไรอยู่ตรงนี้เล่าเนี่ยตรงเนี้ยไอ้เนี่ยรูเนี่ยเออถูกต้องให้บอกต้องให้สอนอ่ะเรียบร้อยโอ้โหแค่นี้บ้านของกูก็อยู่ในความสงบสุขอีกครั้งเลเวลโอ้พระเจ้าไม่ตายแต่โดนสิเลเวลผมจะ30อีกแล้วตอนนี้เลเวลผมมี28แล้วทุกคนเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ไปทำงานของเราต่อโดยการที่เราจะไปนั่งเคลียร์ต้นไม้ใช่แล้วผมต้องการเคลียร์ต้นไม้บริเวณนี้ให้หมดเพราะเราจะได้สร้างเป็นนี่ไงบ้านเอ้ยเดี๋ยวนะคือผมไม่เข้าใจว่าซอมบี้มันสามารถต่อบล็อกได้จริงเหรอวะหรือมันไม่ได้จริงวะหรือมันได้จริงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เห็นมีน้องๆบอกว่ามันสามารถต่อบล็อกได้นี่ผมไม่แน่ใจอ่ะไอ้นี่มึงไม่ต้องเกิดขึ้นมาเลยกูจะสร้างเป็นบ้านกูมึงไม่ต้องเกิดมึงไม่ต้องมาเกิดเลยกูจะสร้างตัวนี้เป็นบ้านกูมันคือฐานทัพใหญ่ของเราผมว่าในฐานทัพใหญ่เราควรที่จะทำแบบว่าฟาร์ม
ฟาร์มใต้ดินแต่ว่าผมจะไม่มีทางไปสร้างบ้านอยู่ใต้ดินนะครับเราจะทำพวกฟาร์มพวกเกษตรกรอย่างเงี้ยไว้ใต้ดินแต่ว่าสำหรับบ้านแล้วเนี่ยผมว่าเราสร้างไว้ข้างบนก็น่าจะโอเคแล้วแหละใช่เพราะว่าเมียมันจะเป็นการขี้โกงเกินไปมันจะขี้โกงมอนเตอร์เกินไปนู่นผมสงสารอันนี้เก็บมาโอเคไล่ไปเรื่อยๆครับมีต้นไม้ตรงไหนเราก็พยายามที่จะทุบเขาออกโล่งไหมเออทุกคนว่ามันโล่งไหมเนี่ยผมว่าบริเวณนี้มันน่าจะโล่งได้เอาดินมาถมขึ้นมาสักสองชั้นแล้วก็เคลียร์ข้างบนขึ้นมานิดหน่อยให้ดินมันเสมอกันเพราะตรงนี้ผมว่าลึกไปใช่เราถมขึ้นมาสักสองอุ้ยกระตุกผมว่าเราถมขึ้นมาสักสองชั้นก็น่าจะโอเคแล้วเนาะเออแค่นี้เราก็น่าจะได้เป็นโอ้ยต้นไม้ทับหัวตัวเองโอ้ยไอ้บ้าเลยผมว่าเราถมขึ้นมาสักสองชั้นแล้วเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นิดหน่อยก็น่าจะได้สำหรับบ้านแบบดีๆสวยๆสักหลังแล้วล่ะเออว่าเนาะเวิร์กดีอ่ะนี่มาไปเรียบร้อยนี่คือสถานที่ที่เราสร้างบ้านของเราใหม่ดีๆนี่เองทุกคนกันทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมวิวขอไปแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเจอมาในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่วิวจะเคลียร์พื้นที่ทุกอย่างไว้รอนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันดีกว่าว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยพี่วิวจะสร้างบ้านออกมาเป็นลักษณะไหนหรือว่าเราจะต้องไปฟาร์มเหล็กก่อนเพิ่มหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปหาแร่เหล็กอ่ะฮะเอ้ยเวอร์ชันนี้มันทำที่ฟาร์มเหล็กได้บอกว่าไม่แน่ใจโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมจนมาถึงคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วลาก่อนเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไว้รอเนี่ยบริเวณเนี้ยเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นบ้านแบบมีกำแพงรั้วมีรั้วแบบสัก3ชั้นอะไรเงี้ยรั้ว3ชั้นน่าจะป้องกันมอนสเตอร์ได้นะผมคิดว่ามันน่าจะไม่เสียงดังน่ารำคาญข้ามรั้วมาเออมันไม่น่าจะเสียงดังน่ารำคาญข้ามรั้วมาขอให้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะแล้วทำไมต้นไม้มันเกิดเรื่อยๆเลยวะนะกูว่าไม่เข้าใจอ่ะโทษไปต้นอ่อนไม่อยากให้มันเกิด